ม่จ๋าเกสรกสรบ้านลุงแขกอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่นะที่ผสมขึ้นมาเอาต้นนู้นกับต้นนี้มาผสมกันมันสวยจริงนะเนี่ยยายพินอาจจะเปลี่ยนอาชีพใหม่มาขายโกสนก็ได้นะถ้าใครสนใจทักมานะโอ้แต่ไอ้ลูกไม้ต้นนี้สีมันแล้วอันนี้มันมีทั้งใบกลมทั้งใบยาวก็มันเราหลายอย่างมาผสมใช่จังหวะมันงามโอ้โหอันนี้จะเป็นลูกรามเดโชนะรามเดโชกับออกทองกับลูกใบเหลืองนั่นน่ะเนี่ยต้นเดียวกันเม็ดเม็ดฝักเดียวกันโหวันนี้ขายไหมเนี่ยขายไหมหรือไว้ทำพันก่อนเนาะต้องไว้ทำพันก่อนเนาะเดี๋ยวมีกิ่งค่อยเอายายพินจ้ะผมไม่หวงอยู่แล้วไม่ต้องเดินนี่กันนี่วันนี้ยายพินหายป่วยคล่องชัวก็เลยเดินออกมาเลาะหาดูเนี่ยต้นนี้สวยใหญ่อันนี้ไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้หาชื่ออยู่แดงมงคลแดงมงคลมันตายไปเยอะยิ่งเล่นบอลมันปล่อยตายไปแล้วไอ้นี่อะไรอันนี้เสมาทองเป็นสนเก่าเสมาทองเนี่ยมันจะสวยมากเป็นสีชมพูเสมาทองเสมาทองผมมีสองต้นไปกินไปต้นโอ้ยเอาไปหนูก็ขายกินหมดเรื่องของแกดิผมให้ก็เอาไปเอาไปหนูก็ขายกินหมดอันนี้มันไม่ค่อยงามหูอันนี้ก็ไอ้เนี่ยมีหวยนี่ขายเยอะไหมกวักอันนี้นี่ไม่ใช่หรอฉัดไอ้สิบแสนป่ะแสนมีขายเยอะไหมมันก็มีที่เห็นเลยนะไม่แตกก็ปีนี้ฝนมันไม่ลงมันไม่แตกอ่ะเขาหนูได้ออกดอกรอบเดียวเนี่ยต้นนี้ผมจะบอกนะมันสวยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูถ้ามันแก่ๆแล้วมันจะสูงโคตรสวยเลยอ่ะอันนี้มันเนี่ยใครมาก็ต้นหนึ่งก็เหลือที่ต้นวันหนึ่งรู้อย่างนี้มันจะไม่สวยแต่ถ้ามันแก่แล้วนะมันจะเป็นสีชมพูสวยมากมันก็ไม่สวยผมมาเลี้ยงไว้ทำไมเพราะเราเคยเลี้ยงมาแล้วเนี่ยใช่เลยแบ่งไปเลี้ยงผมเป็นคนนิสัยอย่างนี้เนี่ยตายไปเยอะกุศลนะตอนไว้หนูจะมาไปขายชอบสวยจริงเนาะแค่ไหนไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยนะน้ำมันแห้งด้วยนะเนี่ยหนูว่าไม่จำเป็นกุศลอย่างเงี้ยลดวันเว้นวันอ๋อกุศลเลี้ยงไม่ยากถ้ามันเหี่ยวเราตัดกิ่งเยอะตัดตูนทาช้ำที่เท่าแก่ถุงห่อมันไม่ตายอ๋อลุงแดดบอกว่ากุศลเลี้ยงยากไม่ยากเอาอีนี้ออกดอกแล้วเดี๋ยวก็ผสมได้ละไหนเนี่ยเนี่ยไม่อันเนี้ยโหไอ้สีมาใบมันแดงกันเลยก็เลยใส่โยกขายสีบอกเฮ้ยกูเอาต้นนึงเอาไปต้นนึงมีทั้งหมด5ต้นน่ะผมไม่ได้ขายเลยพี่แจกหมดเลยแจกหมดเลยไม่ได้เลยอ่ะใครมาก็สวยใครมาก็สวยมันไม่ซื้ออ่ะนี่เหลืออยู่ต้นเดียวจริงๆแล้วมันจะแดงแบบนี่อีนี้แล้วอีนี้ชื่ออะไรตรงนี้มันไม่สวยแล้วประกายจะอะไรวะใบมันยาวเดี๋ยวดินมันแน่นมากเลยมันกุศลเนี่ยต้องลดวันเว้นวันใช้ดินล้วนๆก็ดินใบกําปูเรานี่เนี่ยที่หัวอะไรก็ใส่เข้าไปนี่ก็สวยอันนั้นอย่างก็ดอกกุหลาบเลยชื่ออะไรอ่ะเศรษฐีอะไรป่ะเศรษฐีบางใหญ่เศรษฐีบางใหญ่นี่มันไม่ใหญ่แล้วมันบางเล็กก็แล้วโอ้โหไอ้ตัวนั้นน่ะแพงเลยต้นใหญ่เนาะน่ะเขารัตนชัยโอ้โหแล้วตอนไม่ตามจริงแล้วหนูมาเอาไว้หนูมาเอาจริงน่ะถ้าอันไหนมีหลายๆต้นแบ่งขายหนูรับซื้อจริงน่ะเนี่ยไอ้สวยๆอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยบางกอกโอ้ยมันออกดอกแล้วมันผสมยากไหมช่วงนึงมันงามแบบว่าแล้วมันตอนนี้มันยังไงอ่ะปลายผลนี่มันจะยุบตัวแล้วผสมยากไหมดอกมันอ่ะโอ้มันเนี่ยมันจะมีดอกมันนะถ้าเป็นตัวผู้อ่ะมันจะเป็นไอ้เป็นกระทงอ่ะนั่นแหละเป็นกระทงนะตัวเมียมันจะเป็นเหมือนดอกบัวอ๋อเอามา
จู้กันจู้กันตอนเช้าเมื่อไหร่ตอนที่อากาศมันเย็นเนี่ยตอนเย็นตอนเย็นจะไปทำโกศลต้องผสมตอนเช้าดูสีหูที่แอนเนี่ยนะดูและอีนี้บางกอกไม่ยากเลยกุศลเนี่ยถ้ามึงเหี่ยวเหลือเหี่ยวกูตัดช้ำใหม่เดี๋ยวมันก็เป็นแต่ผมถึงสงสัยว่าในกรุงเทพมันทำไมเลี้ยงงามจังเลยมันถึงปุ๋ยถึงยาถึงปุ๋ยถึงยาดูบอลสีมันไล่ขายในโทรศัพท์ได้ไหมตัดได้นะกิ่งมันไม่ได้150มันไม่ได้ทำกิ่งใหญ่แล้วมันทำกิ่งน้อยสวยจังเลยวันนี้อยู่ทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนไอ้ปลากระเบนกระเบนแดงอยู่ไหนต้นไหนให้หนูไปแล้วหนูจำไม่ได้มันขึ้นมาอยู่หนูงงหนูว่าจะมาดูไม่มีเนาะมันมีแต่มันยุบอ่ะดิจ้ะแต่มันยังไม่เห็นยาวหรือไงไม่เอาเพราะที่เอาไปหนูยังไม่ได้ขายกินหรอกหนูผ่าแล้วมันขึ้นมาหนูไม่รู้มันต้นไหนหนูจำหน้ามันไม่ได้นี่ไงไหนนี่อ๋อกระเบนแดงกระเบนแดงวันหลังเนี่ยพาเขาไปดูใบเอ๋โอ้ยเยี่ยมเลยนะบอกด้านผมไม่ได้ปุ๋ยมันตั้งกับดินดินมันจะเย็นใช่ไหมล่ะนั่นแหละมีกระมังมีถาดนี่มันรองเต็มหมดเลยสวยจริงอันนี้มันไอฮะผมซื้อมาในนามของไอ้นั่นอะไรวะมหาชาติป่ะวังทองแต่มันโตขึ้นมันเป็นมันไม่ใช่วังทองนั่นน่ะสิมันไม่โดนแหกตากันมานี่เนี่ยใช่มหาชาติคล้ายมหาชาติแต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เลยแต่ใครมาก็ชอบซื้อมาในนามของวังทองไม่ใช่สวยเนาะเนี่ยบอลนอกตู้ของจริงเลยสวยแล้วบะของใบแล้วใบมันจะเป็นมันแปลกต้องไปเที่ยวดูไปดูวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงบอลที่หลังเราจะมันได้ดีกว่าไอ้ที่หายบอกเลยกูยอมมึงละนี่มันก็ยุบแล้วล่ะเนี่ยลมหนาวลมหนาวมาอันนี้ไอ้คุกุ่นเนี่ยคุกจองถนนจองถนนป้าเดี๋ยวหนูกลับเลยนะอะไรหนูซื้อมากกว่าหนูจะไปกินอะไรเราหน่อยนึงให้อิ่มแล้วสวยมากมาเที่ยวหาเฉยๆคิดถึง